สวัสดีครับสวัสดีวันทำงานครับและนี่คือเกือบจะวีคสุดท้ายของเดือนมกราคมครับและแน่นอนว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลยังเป็นจ่าฝูงนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะบอร์นมัธได้ 4-0 ครับแล้วก็ยังรั้งจ่าฝูงได้สำเร็จเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างครับไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์96ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเอาล่ะครับตลาดศาสตร์96ในวันนี้ครับมาในมาดของจ่าฝูงอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรานำเดี่ยวไม่เกี่ยวใครอยู่เนื่องจากว่าแมนซิตี้ครับยังไม่ได้ลงแข่งขันในนัดที่ 21และตอนนี้เนี่ยเราก็นำอยู่นะฮะถ้าแมนซิตี้ทำได้เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น46แต้มส่วนเรานั้นมี48แต้มนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ยังห่างกันอยู่5คะแนนครับแต่ว่ามันห่างกันได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างถ้าคุณอยากรู้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์และสำคัญที่สุดกด subscribe กันเยอะๆนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับครึ่งแรกครึ่งหลังต่างกันเยอะเพราะครึ่งหลังโคตรอันตรายครับในวันนี้ขาดนักเตะตัวหลักไปเยอะมากนะครับวันนี้คล็อปจัดการเลือก3ประสานแนวรุกเป็นนุนเยสทางฝั่งซ้ายโชต้าหน้าเป้าและดิอาร์ตในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งขวาครับในขณะที่แดนกลางครับเป็นแมกก้าโจนส์และเอเลียสครับส่วนแนวรับครับต้องใช้เจ้าหนูแบรดลีย์ที่ประเดิมเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในตำแหน่งแบ็คขวาโกเมสแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นโกนาเต้และฟานไดค์นั่นเองนะครับครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าสูสีครับมีจังหวะติดขัดตลอดเลยสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเกมเพรสซิ่งช่วงครึ่งแรกก็ไม่ดีเท่าไหร่การสร้างสรรค์เกมรุกก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรนะครับคือเราไม่สามารถจ่ายบอลเข้าไปในแดน3หรือว่ากรอบเขตโทษของบอลมัดได้มากนักทำให้โอกาสยิงส่วนใหญ่เนี่ยมักมาจากจังหวะยิงไกลครับและบอลมัดเองก็ตอบโต้ได้ดีในช่วงท้ายครึ่งแรกที่ทำให้เราเนี่ยเกือบโดนขึ้นนำเหมือนกันแต่พอมาในครึ่งหลังครับครอปโชว์ความอัจฉริยะอีกครั้งด้วยการจัดการโยกตำแหน่งแนวรุก3ตัวสลับกันทั้งหมดครับโชต้าไปขวานุนเยสมากลางและดิอาสออกไปทางซ้ายเหมือนเดิมทำให้เกมรุกดูมีความอันตรายมากขึ้นและก็นำมาสู่ประตูที่1นะครับในทีที่49โชต้าไหลให้นุนเยสหลุดไปยิงนิ่มๆ 1-0 แบบว่าเลือกมุมยิงได้ดีเลยครับจังหวะนั้นเนี่ยเป็นโกลเต้ศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วโจนส์ก็พักอกให้โชต้าแตะเร็วมานุนเยสวันนี้ครับการยิงแต่ละครั้งไม่ได้ตะบี้ตะบันยิงใช้แพชชั่นยิงแต่ว่าใช้สมองยิงมากขึ้นบอลก็เลยเข้ากรอบง่ายขึ้นครับและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่1ของนุนเยสครับขึ้นนำ 1-0 แล้วจากนั้นลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูที่2นะครับนาทีที่70เป็นประตูคลายความกดดันเมื่อนุนเยสเนี่ยเบียดแย่งพักบอลได้ก่อนที่บอลมันจะคลุกคลิกและไหลไปถึงกักโปครับกักโปเลยไหลเอาไปโชต้าต้องบอกว่าลูกนี้ชื่นชมในความเฉียบคมของเดียโก้โชต้านะครับกดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาแรกขึ้นนำ 2-0 นั่นเองครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเห็นจนชินตากับความเฉียบคมของเดียโก้โชต้าถ้าผมพูดว่าโชต้าเนี่ยคมมากๆที่สุดเป็นรองแค่ซาร่าผมว่าทุกคนก็เห็นด้วยหรือบางทีเนี่ยอาจจะเทียบเท่าซาร่าเลยถ้านับจากโอกาสยิงของโชต้านะครับเพราะฉะนั้นโชต้าเนี่ยก็มาเบิ้ลประตูที่2ของตัวเองได้สำเร็จจากการที่ตัวเขาเองนะครับรับบอลจากแบรดลีย์ที่เปิดกลับมาให้โชต้าและโชต้าเนี่ยยิงแป๊กครับปรากฏว่าเจ้าตัวนะครับพุ่งตามไปวอลเลย์ซ้ำอีกทีบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายลิเวอร์พูลขึ้นนำ 3-0 ในนาทีที่79ครับสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนุนเยสมาเบิกสกอร์ที่2ของตัวเองนะครับในนาทีที่ 90+2 เป็นโกเมสที่กลับไปยืนแบ็คขวาเปิดบอลเข้ามาทางหน้าของนุนเยสวิ่งเข้าไปใช้ข้างเท้าครับแตะเล็กน้อยเท่านั้นบอลเปลี่ยนมุมเข้าไปเสียบเสาสวยงามครับจบเกมลิเวอร์พูลชนะไปได้ 4-0 ครับรั้งจ่าฝูงด้วยการมี48แต้มนำแมนซิตี้อันดับ2อยู่5แต้มโดยแข่งมากกว่า1นัดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับที่สามารถเอาชนะทีมที่ฟอร์มดีอย่างบอร์นมัธได้แล้วก็สามารถเก็บกรีนชีทได้อีกด้วยนะครับเอาล่ะมาถึงประเด็นที่2ครับเกมรับกับกรีนชีทแน่นอนนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะยิงถล่มคู่แข่งได้ถึง4ประตูแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเกมรับที่สามารถเก็บกรีนชีทได้อีกครั้งในวันนี้ครับด้วยความที่บอร์นมัธนะครับเป็นทีมที่5เกมหลังสุดเอาชนะไปได้ถึง4จาก5นัดโดยโดมินิก โซลานกี้ที่บอกเลยว่าฟอร์มคมแบบสุดๆและบรรดาตัวรุกก็เร็วมากๆทำให้เกมรับของเราที่ดันสูงในเกมนี้อาจจะเจอปัญหาแน่ๆแต่พอเกมเริ่มครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับวันนี้เกมรับของลิเวอร์พูลดูดีมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีจังหวะโดนกด อยู่บ้างนะครับบอลถูกครอสแล้วก็ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษได้บ้างนั่นก็เพราะว่าเกมแดนกลางของเราเนี่ยยังเพรสซิ่งได้ไม่ดีแต่พอครึ่งหลังครับเรากลับมาเล่นเพรสได้ดีกว่าเดิมเกมรับและเกมรุกของเราก็ดีกว่าเดิมด้วยคนที่ต้องชมมากๆคนหนึ่งคือแม็กอลิสเตอร์ในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6ในเกมนี้ครับบอกได้เลยว่าดีที่สุดในแดนกลางของวันนี้ครับคือเจ้าตัวเล่นเบอร์6ได้ดีมากในเกมนี้ตัดบอลดีครองบอลได้และยังออกบอลจากแนวลึกเพื่อเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีด้วยสถิติเกมนี้ของแม็กก้าครับสัมผัสบอล96ครั้งผ่านบอลสำเร็จ 87% แย่งบอลกลับมาครองได้15ครั้งดวลภาคพื้นดินชนะ12ครั้งแท็กเกิลชนะ9ครั้งจ่ายบอลยาวสำเร็จ5ครั้งจ่ายคีย์พาส4ครั้งเป็นวันที่เล่นตำแหน่งกลางรับได้ดีมากจริงๆครับและแน่นอนนะครับเราต้องชมกองหลังด้วยนะครับคือทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่านี่ไม่ใช่ชุดกองหลังที่ดีที่สุดของเราโดยเฉพาะแบ็ก2ข้างที่คนนึงเป็นดาวรุ่งส่วนอีกคนก็เป็นแบ็กซ้ายจำเป็นครับแต่ในเกมนี้ครับทั้งคู่เล่นเกมรับได้ดีครับแล้วก็มีส่วนกับเกมรุกทั้งคู่ด้วยจัดไปคนละ1แอสซิสต์สำหรับแบดลี่และโกเมสซึ่งเจ้าหนูแบดลี่เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าของดีหน้าปั้นมากอีกคนหนึ่งในซีซั่นนี้เลยนะครับส่วนคู่หูเซนเตอร์เกมรับวันนี้ครับเป็นเหมือนกำแพงคู่สำหรับลิเวอร์พูลเลยฟานไดค์และโกนาเต้วันนี้ผลงานดีมากนะครับในการเล่นเกมรับโดยเฉพาะโกนาเต้ครับเรียกว่าสุดยอดมาหลายเกมมากๆแล้วแล้ววันนี้มีจังหวะหนึ่งในช่วงครึ่งหลังครับที่บอลมัดได้บุกเข้ามาบอลกำลังจะมาเข้าทางโซลันกี้และโซลันกี้กำลังจะได้ยิงครับแต่ว่าโกนาเต้นั้นสไลด์มาบล็อกได้แบบพอดิบพอดีและหลังจากบล็อกได้ครับก็แสดงความใส่ใจกับฟานไดค์ด้วยการเอาอกชนกันถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆในเกมรับที่สามารถเก็บคลีนชีทได้ในเกมนี้ครับครึ่งแรกเนี่ยต่อให้เกมรุกเล่นไม่ดียังไงครับแต่ว่าเกมรับก็ยังช่วยแก้ไขได้แล้วบอกครึ่งหลังเล่นได้แบบนี้ทุกอย่างก็พาเราไปสู่3แต้มครับเกมรับชมไปแล้วมาสู่ประเด็นที่3ครับโชต้าและดาวินโคตรคมเลยแหละครับในวันที่ไม่มีโมซาลาดาวยิงสูงสุดของทีมครับคำถามคือใครกันนะที่มาแบกแนวรุกในเรื่องของการทำประตูในเรื่องของการยิงประตูชัยที่ทำให้ทีมกลายเป็นผู้ชนะหรือว่าแมตช์วินเนอร์นั่นเองและผลก็ออกมาที่เดียโกโชต้าและดาวินนูญเยสที่ในเกมนี้บอกเลยว่าคมกริบเลยแหละครับทั้ง4ประตูที่ได้มาต้องบอกว่ามาจากการยิงประตูที่ดีมากของทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะลูกไหนก็ตามในเกมนี้การวางเท้าอย่างโชต้ากับนูญเยสนับว่าทำได้ดีมากใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับลูกแรกที่นูญเยสทำได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาเลือกมุมยิงได้ดีมากๆนะครับจัดการปิดสกอร์อย่างเฉียบคมไม่ใช่การยิงเต็มข้อแบบที่ชอบทำแต่เป็นการยิงเล่นทางที่ไม่แรงมากแต่ว่าเข้ามุมสุดๆเลยส่วนลูกที่2ครับเป็นการเข้าชาร์จก็จริงแต่เป็นการเข้าชาร์จที่ได้มุมดีมากๆผมว่านูญเยสน่าจะพอรู้แล้วว่าไม่ต้องยิงเต็มข้อตลอดก็ได้นะครับแค่ใจเย็นลงอีกนิดนึงแล้วค่อยๆยิงเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะดีเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับในเกมนี้เจ้าตัวก็สามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้ด้วยและมีส่วนร่วมกับประตูที่ทำได้และเกมรับวันนี้นูญเยสก็ขยันมากเช่นเดียวกันครับสถิติของนูญเยสในเกมนี้ครับสัมผัสบอล45ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ 80% จ่ายคีย์พาส3ครั้งแท็กเกิลชนะ2ครั้งสร้างสรรค์โอกาส3ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งเป็น2ประตูสุดยอดเลยและจาก2ประตูในเกมนี้นะครับทำให้ตอนนี้นูญเยสเป็นคนแรกของลีกที่สามารถยิงและแอสซิสต์ได้อย่างละ10ลูกจากทุกรายการรวมกันถึงแม้ว่าจะไม่ปังมากแต่วันไหนที่คมก็ไม่มีใครเอาเขาลงเหมือนกันนะครับสำหรับดาวินนูญเยสส่วนคนนี้คมทุกนัดครับไม่พูดถึงไม่ได้เดียโกโชต้านี่คือกองหน้าที่ยิงได้คมที่สุดของทีมเลยก็ว่าได้ดีไม่ดีถ้าจะยิงเน้นๆจะยิงดีกว่าบางโมด้วยนะครับแต่ละลูกที่โชต้ายิงได้ในวันนี้ไม่ใช่ลูกง่ายๆครับลูกแรกก็หลุดไปยิงเสียบเสาแรกลูกที่2ตอนแรกโชต้าได้โอกาสยิงก่อนแล้ว1ครั้งแต่ตัวเองยิงแป๊กครับแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณเนี่ยก็วิ่งไปวอลเล่แบบเฉียบคมเหลือเกินครับเป็นคนที่วางเท้ายิงที่เฉียบคมมากๆสถิติในเกมนี้ครับ2ประตู1แอสซิสต์ครับจ่ายบอล26ครั้งสำเร็จ19ครั้งสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง7ครั้งพยายามเล่นบอลยาว4ครั้งสำเร็จ3ครั้งแท็กเกิล3ครั้งชนะ2ครั้งเรียกได้ว่าเนียนกริบเลยล่ะครับโดย9เกมหลังสุดครับเขามีส่วนร่วมกับทัพหงแดงไปแล้วถึง9ประตูแบ่งเป็นการยิง5ประตูและ4แอสซิสต์ครับและด้วยฟอร์มแบบนี้ครับโชต้าเลยคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครควรได้ Man of the Match ในเกมนี้จะเป็นนูญเยสหรือจะเป็นโชต้าหรือจะเป็นคนอื่นๆลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับประเด็นสุดท้ายครับเกมสำคัญกับการลุ้นแชมป์แรกครับนี่เป็นการเรียกจิตวิญญาณทางจิตวิทยาได้ดีนะครับในเมื่อเราสามารถเอาชนะได้อย่างท่วมท้นถึง 4-0 เนี่ยมันก็มาพร้อมกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งแนวรับและแนวรุกมันเลยเป็นผลดีในการต่อยอดฟอร์มการเล่นไปสู่เกมหน้าในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับเราต้องบุกไปเยือนฟูลแลมในคืนวันพุธนี้ฮะแน่นอนว่าเรามีแต้มต่อตรงที่เราสามารถเก็บชนะได้ในเกมแรกด้วยสกอร์ 2-1 นะครับแต่ทุกครั้งที่ไปเยือนบ้านฟูลแลมเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงหลังๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีมของมาร์โกซิวาทุกครั้งที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะเล่นได้ดีเสมอครับแล้วก็สร้างความลำบากให้กับเราได้แทบจะทุกครั้งเพราะฉะนั้นครับไม่ได้หวังว่าในเกมหน้าเราจะสามารถยึดฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้จนกว่าบรรดานักเตะตัวหลักที่ขาดหายไปจะทยอยกลับมานะครับและยิ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสควอดเดมของลิเวอร์พูลในช่วงเดือนนี้ดูจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่สำรองของเราเนี่ยจะเหลือแต่นักเตะดาวรุ่งแล้วนะครับเพราะบรรดาตัวจริงหรือว่าซีเนียร์เนี่ยไม่เจ็บก็ไปรับใช้ทีมชาติในเกมนี้ก็มีคนเจ็บเพิ่มมาแล้วอีก1คนนั่นคือเคิร์ติส โจนส์ที่ฟอร์มกำลังดีสุดๆซึ่งเจ้าตัวเหมือนจะจับไปที่แฮมสตริงครับตอนนี้ก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับเพราะว่าการขาดหายไปของโจนส์ในเวลานี้นับว่าเสียหายมากๆสำหรับลิเวอร์พูลครับเพราะแดนกลางจะเหลือใช้แค่การ์เฟนแบช แม็กกาและเอเลียตแล้วก็รวมถึงกัคโปที่อาจจะสามารถลงมาเล่นเป็น เป็นกองกลางได้นอกจากนั้นก็เหลือเป็นดาวรุ่งแล้วล่ะครับเราสังเกตได้จากชื่อสำรองครับที่ยังต้องให้ประตูมาสำรองถึง2คนครับและคนอื่นที่เหลือก็เป็นเด็กกันหมดเลยมีใช้งานได้แค่กาเฟนแบทและกักโปเท่านั้นสำหรับในเกมกับบอลมัดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของดาวรุ่งที่จะให้ลงมาโชว์ว่ามีดีแค่ไหนด้วยจนเราเองเนี่ยก็อาจจะได้พบกับแบดลี่หรือว่าคอนซาอีกคนก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับขุมกำลังที่เหมือนโดนตัดไปเรื่อยๆอาจเป็นเรื่องยากลำบากในเกมหน้าของเราแต่ถ้าถามว่าลำบากมากไหมก็คงต้องตอบว่าไม่แล้วก็ภาวนาให้เอาฟอร์มการเล่นแบบนี้พกไปในเกมที่ต้องเจอกับฟูลแลมในคืนวันพุธนะครับทุกคนคิดยังไงครับคิดว่าลิเวอร์พูลจะผ่านด่านฟูลแลมได้หรือไม่คิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับอยากเห็นใครลงสนามในเกมกับฟูลแลมลองคอมเมนต์มาแล้วกันและนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดสังหาหงในวันนี้ครับวันนี้ผมจ่าฝูงเกมเองไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจ่าฝูงหงแดงทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ